بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญนะครับตัวอย่างที่ดีนะที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราจะได้ยินนะครับเรื่องของบุคคลหนึ่งนะที่เราจะคุ้นหูนะครับก็คือชื่อว่าลุกมานนะครับลุกมานคือใครพี่น้องนะลุกมานคือคนที่ซอเลห์นะครับบางทัศนะก็บอกเป็นนบีนะแต่ที่มีน้ำหนักก็คือเป็นคนดีนั่นเองนะครับคนที่ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องแน่นอนต้องเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วคำสอนของลุกมานเนี่ยพี่น้องที่มีต่อลูกของท่านนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้นำหลักธรรมคำสอนที่ท่านลุกมานได้สอนไว้กับลูกเนี่ยนำมาสอนให้กับลูกหลานของเราพี่น้องครับเราจะได้ยินคำว่าแบบอย่างมีค่ามากกว่าคำสอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยอ่านหมดแล้วลุกมานเนี่ยฉันอ่านมุสูรอนลุกมานเนี่ยฉันท่องได้ด้วยอาจารย์ความหมายฉันก็อ่านหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเอาแต่คำสอนอย่างเดียวพี่น้องแต่ไม่เอาแบบอย่างมาด้วยการปฏิบัติต้องให้เห็นด้วยนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าลูกเอ้ยลูกต้องเป็นคนที่อะไรนะไม่ยุ่งกับยาเสพติดนะแต่อายอนี้ไม่เคยวางเลยพี่น้องอายอนี้วันละสองซองเนี่ยแต่ลูกเป็นไงจะให้ลูกไม่ยุ่งกับยาเสพติดไม่ยุ่งกับบุหรี่ได้ไงในเมื่ออายอยังไม่เลิกเลยอายอลูกสาวมีลูกสาวปรากฏแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยแต่งตัวให้มิดชิดนะแต่ปรากฏว่าแม่ยังไม่รู้จักคำว่าฮิญาบเลยเห็นไหมคือแบบอย่างเนี่ยมันมีคุณค่านะครับทำให้คำพูดของเรานั้นมีน้ำหนักถามว่าท่านลูกมานล่ะท่านลูกมานเนี่ยทำให้เห็นด้วยแล้วก็สอนด้วยนะครับแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปแล้วแต่เนี่ยพี่น้องแล้วพิมพ์มันเพี้ยนพิมพ์ออกมามันไม่ตรงกับรูปเนี่ยถามว่าเราจะไปโทษใครก็ต้องกลับไปที่แม่พิมพ์ถูกไหมครับนั้นแม่พิมพ์นั้นสำคัญพี่น้องจะให้ลูกชัดนะให้ลูกเนี่ยชัดเจนมีความรู้ศาสนาแม่พิมพ์ของเราก็ต้องชัดเจนด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรามาทำความเข้าใจกันถึงบทเรียนและแนวปฏิบัตินะครับที่ลูกมานได้สอนลูกในหนังสือตัฟซีรเนี่ยได้อธิบายว่าพื้นฐานเลยพี่น้องของการสอนลูกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3พื้นฐานด้วยกันฐานแรกก็คือฐานเรื่องของอัลอะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อหลักความศรัทธาหลักความเชื่อฐานแรกคือฐานอะกีดะห์ซึ่งสำคัญที่สุดนะนะเราจะเรียกวิชาเตาฮีดหรือวิชาเหล่านี้ว่าอุซูลุดดีนนะคำว่าอุซูลุดดีนก็เป็นวิชาที่แปลว่าพื้นฐานเป็นรากฐานของศาสนานะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรียนแค่เตาฮีดอย่างเดียวนะไม่ต้องเรียนฟิกไม่ต้องเรียนมารยาทไม่ใช่คืออันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่จะทำให้เห็นถึงหลักการปฏิบัตินะครับคือพื้นฐานของอะกีดะห์สองพี่น้องฐานของอิบาดะห์คือการปฏิบัติ3ก็คือฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะนั่นคือจรรยามารยาทนะลูกของเราพี่น้องอิบาดะห์ดีเลยอัลลอฮ์สุเราไม่เคยขาดเลยนะลูกฉันแต่ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าไงพี่น้องปรากฏว่าโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของคำพูดคำจาก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะไอเรื่องด่าชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่พี่น้องดังนั้นเห็นไหมว่าทั้งหมดพี่น้องถ้า3ฐานนี้เป็นคนที่ดีลูกของเรานี่ถือว่าเป็นมุมินที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมทั้งหมดเลยนะพี่น้องนะ1อากีดะห์2อิบาดะห์3เรื่องของจริยธรรมมารยาทหรือว่าอัคลากพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ว่าวะอิซกอละลุกมานุนะลิอิบนีฮิวะฮุวะยะอซูฮูวะฮุวะยะอซูนะอัลลอฮฺบอกว่าไงครับจงรำลึกถึงนะเมื่อลูกมานได้กล่าวแก่ลูกของเขานะกล่าวแก่ลูกของเขาขณะที่เขานั้นได้ตักเตือนลูกนะอันนี้เป็นการเกริ่นนะครับว่า
ให้ลำลึกถึงพี่น้องหมายความว่าไงให้เราตั้งใจฟังนะว่าสิ่งที่ลูกมารกำลังจะสอนลูกนั้นมีเรื่องใดบ้างนะจงลำลึกเมื่อลูกมารได้กล่าวแก่ลูกของเขาขณะที่เขาได้ตักเตือนลูกในซูเราะห์ลูกมานอายะห์ที่13เสร็จแล้วพี่น้องครับคำสอนที่1นะที่ท่านลูกมานเป็นผู้ที่เริ่มในการสอนลูกของท่านเนี่ยก็คือเจ้าจงระวังการตั้งภาคีในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเช่นการวิงวอนขอดุอาต่อผู้ที่ตายไปหรือล่วงลับไปแล้วพี่น้องนิดนึงนะครับการขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้เราขอได้หมายความว่าเราขอจากอัลเลาะห์เช่นขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาไมยัดนี้นะขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับบุคคลที่อยู่ในกุโบร์เนี่ยอันเนี้ยขอได้นะถูกต้องพี่น้องนะอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟูอันฮูนี่คือดุอาที่เราขอจากอัลลอฮ์ให้แก่คนตายแต่สิ่งที่อะไรแต่สิ่งที่ศาสนาห้ามพี่น้องก็คือการไปขอดุอากับคนตายนะแปลว่าอะไรคนตายคนนี้นะมากอมอันนี้กูโบอันนี้โปรดให้อะไรให้มากอมเนี่ยไปขอต่ออัลเลาะห์อีกทีนึงนะให้อัลเลาะห์เลยประทานอะไรจ๊ะประทานลูกให้กับฉันประทานริสกีให้กับฉันใช้คนตายเป็นตะวัสซุลเป็นสื่อไปหาอัลเลาะห์เนี่ยอันเนี้ยห้ามพี่น้องฮารอมถือว่าเป็นการตั้งภาคีนะไปให้ฐานะนะมากอมหรือว่าสิ่งที่เป็นคนเสียชีวิตเนี่ยนะเทียบเท่ากับอัลเลาะห์เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ขอโดยตรงหรอกเขาผ่านอีกทีนึงนะอันนี้เป็นรูปแบบในสมัยก่อนเขาเรียกว่าตะวัสซุลนะการตะวัสซุลที่ถูกต้องคือตะวัสซุลด้วยกับอามันอิบาดะห์ความดีอันนี้ทำได้แต่ไม่ได้ตะวัสซุลกับคนที่ตายไปแล้วนะครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องเราขอดุอาให้อัลเลาะห์เมตตาเขานะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดังนั้นลูกมานจึงบอกว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิรกะลาซุลมุนอะซีมในซูเราะห์ที่13อายะห์ที่13นะบอกว่าไงครับโอ้ลูกของพ่อเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นการซอลิมหรือการอธรรมที่มหันต์ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการขอดุอาเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นอิบาดะห์ขอต่ออัลเลาะห์เลยพี่น้องนะขอต่ออัลเลาะห์เลยถือว่าเป็นอิบาดะห์แล้วอีกคำหนึ่งบางคนบอกเอออาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาธรรมล่ะฉันไม่ได้ไปตบไปตีใครซะหน่อยและไอ้ชิริกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการอาธรรมพี่น้องครับในอายะกุรอานในซูเราะห์อันอามที่อายะที่82อัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมบรรดาผู้ที่ศรัทธาและมิได้คละเคล้าการศรัทธาของพวกเขากับสิ่งที่อาธรรมหรือความอาธรรมเมื่ออายะกุรอานองค์การนี้ได้ประทานลงมาเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความหมายของคำว่าอัซซุนแปลว่าอาธรรมเนี่ยนะในที่ระบุในอายะบรรดามุสลิมในสมัยนั้นจึงพากันกล่าวว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยอาธรรมต่อตัวเองเลยนะและจะทำอย่างไรกันดีล่ะท่านนบีก็กล่าวว่าไลซาซาลิกนะไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงอินนามาฮุวะชิรกุนั่นความหมายความว่ามันคือการตั้งภาคีนะอาลัมตัสมาอูกาละลิลุกมานีลิอิบนีฮียาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาฮิอินนัชชิรกะลาซุลมุนอะซีมนะท่านนบีจึงยกอายะกุรอานนี้ด้วยนะบอกว่าไงครับความหมายของมันตรงนี้ที่คำว่าซุลตรงนี้ก็แปลว่าอะไรการตั้งภาคีท่านทั้งหลายไม่ได้ยินคำกล่าวของลูกมานแก่ลูกของเขาหรือว่าโอ้ลูกลูกของพ่อลูกรักของพ่อนะเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความอาธรรมเป็นการอาธรรมที่มหันต์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมสิ่งแรกพี่น้องที่เป็นฐานในการสอนลูกของเราก็คือเรื่องของอะกีดะห์นะสอนให้ลูกของเราพี่น้องยึดมั่นศรัทธานะอย่าได้มีความเชื่อที่มันหลุดนะออกไปโดยเฉพาะต้องระวังนิดนึงพี่น้องเรื่องหนังๆจากๆวงๆนี่นะมันมีอะไรที่มันสอดแทรกเข้ามาเยอะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เกมต่างๆพี่น้องก็มีเรื่องของหลักความเชื่อเข้ามาด้วยนะเรื่องการละเล่นบางอย่างที่มีหลักความเชื่อเข้ามาดังนั้นต้องระวังนะพี่น้องนะ
เพราะบางครั้งที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะดึงกลับมานะแม้กระทั่งการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ของศาสนาพี่น้องบางครั้งก็จะพาหลักอะกีดะห์ของเราเป๋ไปด้วยเสียไปด้วยนั้นฝากเอาไว้นะครับว่าทำยังไงพี่น้องที่จะให้ลูกของเรานั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมของอิสลามตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนโรงเรียนที่ท่านให้ลูกไปเรียนโรงเรียนกุรอานโรงเรียนฟะดูอีนแม้กระทั่งโรงเรียนสามัญที่เปิดสอนเนี่ยจะต้องมีสภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมของอิสลามเข้าไปอยู่ตลอดนะครับสังคมที่ท่านไปอยู่บางคนไปซื้อบ้านอยู่พี่น้องนะข้างบ้านไม่มีมุสลิมอยู่เลยแล้วเขาจะได้เจอคนมุสลิมอย่างไรปรากฏว่าไอ้ที่ทำงานก็ไม่มีมุสลิมข้างบ้านก็ไม่มีอายะอามะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พี่น้องสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในบั้นปลายของชีวิตของคนเหล่านี้อันนี้ก็เป็นคำถามคำใหญ่ๆคำโตเลยพี่น้องที่ให้เราได้คิดกันวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์